คลิปนี้พอไปหาข้อมูลแล้วอยากเล่าให้ฟังมากนะเพราะแบมเองอ่ะใช้ Spotify อยู่และเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วใช้ Spotify น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงรู้ใจเราขนาดนี้แนะนำเพลงแต่ละเพลงมามันโดนใจเหลือเกินนะ Discover Weekly Release Radar นะกดเข้าไปเพลงที่ชอบทั้งนั้นเป็นเพลงใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยฟังแต่แบบโดนใจมากแล้วก็โอ้โหตอนนี้ก็มีนี่แล้ว Daylist นะฮะโอ้ที่แบบแยกย่อย Mood แต่ละช่วงเวลาของวันด้วยเช้าสายบ่ายเย็นอย่างเงี้ยเนี่ย Vlog Chill R&B Tuesday Evening เฮ้ยทำไมถึงฉลาดขนาดนี้เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับถึงกลไกสมอง AI ความฉลาดของเขาของ Spotify ติดตามครับผมแบ่งเป็น2วิธีหลักๆในการแนะนำเพลงแล้วกันนะครับวิธีแรกคือยังใช้คนอยู่ยังเป็นมนุษย์นะฮะเป็นบรรณาธิการจาก Spotify นี่แหละครับส่วนวิธีที่2ก็คือไม่ใช่คนคือใช้ AI ครับซึ่งเขามี2โมเดลหลักๆที่ใช้ AI เนี่ยนะชื่อว่า collaborative filtering กับ natural language processing หรือว่า NLP model นะฮะซึ่งวันนี้เรามาคุยกับแบบแรกนะฮะซึ่งเป็นแขกรับเชิญบินตรงมาจากสวีเดนนะฮะจาก Spotify อยู่ไม่ใช่ไม่มีใครเบรกด้วยยังกล้าเล่นอีกแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ฮะเราจะไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องคนแต่จะมาเจาะลึกเรื่อง AI นี่แหละครับก็คือแบบที่2นะฮะที่จะมาเล่าให้ฟังเล่าทีละอันเลยก็คือโมเดลแรก collaborative filtering ตามชื่อเลยครับfilter ก็คือการกรองใช่ไหมฮะแต่ว่า collaborative ก็คือเหมือนการ collab กันการช่วยกันของหลายๆคน collaborative filtering นี่คือเป็นการกรองเพลงแล้วก็แนะนำเพลงผ่านหลายๆคนยกตัวอย่างคร่าวๆสมมุตินะฮะว่าแบมชอบเพลง A B C D และทีมงานเนี่ย Bright นะฮะนั่งอยู่เนี่ยชอบ B C D E ซึ่งเขาก็จะฉลาดพอครับที่จะแนะนำว่าอย่างนี้แปลว่าแบมยังไม่ได้ฟังเพลง E แนะนำเพลง E มาให้แบมฟังเพราะว่ามีหลายเพลงที่ชอบเหมือนกันส่วนแน่นอนเพลงที่เขาจะแนะนำจากแบมไปก็คือเพลง A แนะนำให้ไบรท์ฟังเพราะว่ายังไม่ได้ฟังพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันมีส่วนที่มันยูเนียนกันอยู่ที่มีเพลงที่ชอบเหมือนกันแล้วก็มีบางเพลงที่ยังไม่ได้ชอบก็แนะนำให้กันละกันแต่นี่แค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับว่า 4-5 เพลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหใช้เพลงมหาศาลแล้วก็ใช้จำนวนคนมหาศาลมากๆเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแนะนำให้ได้ตรงที่สุดแล้วจะบอกว่าไม่ได้หยุดแค่นี้นะ collaborative filtering คือเจาะลึกไปจนถึงเรื่องของ playlist ด้วยนะครับเช่นว่า2เพลงนี้ที่จะแนะนำเนี่ยเขาก็ต้องดูนะว่ามันอยู่ใน playlist เดียวกันของหลายๆคนหรือเปล่าสมมติว่าเนี่ยของทุกๆคนตรงเนี้ย2เพลงนี้อยู่ใน playlist เดียวกันเลยแต่ของแบมอ่ะมีแค่เพลงเดียวเขาก็จะแนะนำอีกเพลงเพราะเดาว่าโอ้โหถ้ามันอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันของทุกคนแบบนี้แล้วก็มีเพลงที่ชอบคล้ายคลึงกันแบบนี้แปลว่าน่าจะต้องชอบเพลงนี้ด้วยนั่นแหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายๆคนฟังแล้วแบบโอ้โหแนะนำมันโดนใจเหลือเกิน Spotify เยี่ยมมากนี่คือ collaborative filtering ฮะแต่ไม่ได้มีแค่โมเดลนี้ครับ collaborative filtering นะฮะเขายังทำควบคู่ไปอีกโมเดลที่ชื่อว่า NLP โมเดลนะฮะหรือว่า natural language processingสิ่งที่เขาทำคืออะไรฮะคือโอ้โหต้องใช้คำว่าทุกอย่างทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับเพลงนั้นอะไม่ว่าจะเป็น metadata ปีที่เพลงนั้นออกหรือ genre หรือ lyrics เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนั้นใช่ไหมฮะหรือข่าวที่เกี่ยวข้องบล็อกโพสต์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะฮะที่เป็นภาษาเขียนคำพูดต่างๆบนอินเทอร์เน็ตรวบรวมมานะครับเอาบอทดึงข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาหาท็อปเทอมส์นะครับตัวอย่างท็อปเทอมสมมุติว่าเป็นเพลงโจ้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะหรือเป็นเพลงแบบ in love ก็จะเป็นแบบนี้เป็นไงฮะนำเสนอมาให้แบบรู้ใจเราสุดๆหลังจากที่แนะนำเพลงนี้เสร็จแล้วใช่ว่าจบแค่นั้นนะครับแต่ว่าอัลกอริทึมของเขาเนี่ยก็ยังมีการประเมินผลด้วยเช่นการฟังเพลงที่แอปแนะนำจากการออโต้เพลย์เพลงต่อไปการประเมินผลเนี่ยอยู่ที่การตอบสนองของเราแต่แรกแล้วครับว่าไม่ว่าจะเป็นการฟังต่อจนจบการข้ามเพลงนั้นไปการกดเซฟเข้าไลบรารีหรือว่าเข้าเพลย์ลิสต์ของเราเองการกดบวกและลบที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าการกดเข้าไปดูหน้าศิลปินอัลบั้มเขาหรือว่าแชร์เพลงเขาต่อไปคือเราทำอะไรไปเนี่ยเขาประเมินหมดเลยครับแต่ถ้าเอาเพลย์ลิสต์ที่ Spotify แนะนำมาให้การประเมินก็จะแตกต่างไปเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเลื่อนดูเพลงในลิสต์เฉยๆไม่ยอมกดฟังก็มีอัลกอริทึมใน Spotify ก็เลยประเมินผลแบบระยะยาวแทนครับว่าเราเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ที่แนะนำบ่อยหรือเปล่าเช่นเราตอบสนองด้วยการเพิ่มเพลงที่ออกใหม่ในเพลย์ลิสต์แต่ว่าผู้ใช้เนี่ย
พึงพอใจกับการแนะนำเพลงของ Spotify นั่นเองครับหรือว่าบางเพลย์ลิสต์ Spotify ถึงกับเทรน Machine Learning มาแยกเพื่อคาดเดาผลลัพธ์โดยเฉพาะนะฮะที่เข้ามาดูการตอบสนองของผู้ใช้ทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็เป้าหมายที่คาดเดาไว้อย่างเช่นเพลย์ลิสต์ Discover Weekly ก็จะประเมินผลได้ว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมยังไงกับเพลย์ลิสต์นั้นเอาเพลงในเพลย์ลิสต์นั้นมาฟังต่อเพิ่มเข้าไลบรารีหรือว่าฟังบ่อยๆหรือเปล่าแล้วค่อยเอาพฤติกรรมนั้นเนี่ยมาสร้างวิธีการประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้ใช้อีกทีครับทำให้ในบางเพลย์ลิสต์วิธีการประเมินผลก็จะเป็นแบบเฉพาะอย่างแล้วก็คิด performance ของการแนะนำนั้นๆได้ตรงมากขึ้นแต่ใดๆแล้วนั้นวิธีการต่างๆของ Spotify ที่เขาทำมาเนี่ยก็เพื่อให้เราที่เป็นผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์จากการแนะนำของเขาให้ได้มากที่สุดนั่นเองคือ Spotify ยอมทำงานหนักเพื่อให้เราฟังเพลงแบบง่ายๆแล้วก็ตรงใจนั่นเองแต่จะดียิ่งขึ้นอีกนะคือเรื่องของการแนะนำเพลงอะดีแล้วแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเพลงอันนี้จับใจผู้ใช้นะฮะอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพต่ำซีดีนะฮะโอ้โหแพลตฟอร์มอื่นนี่เข้าไปไฮเรสโซลูชันกันแล้วถ้าสามารถอัพตรงนี้มาได้ในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็การแนะนำแบบนี้ที่นับวันยิ่งดีขึ้นมอบโล่ให้เลยฮะ Spotify